คยฟังคนอื่นบ่นอย่างนี้ไหมหรือว่าตัวเองเคยบ่นคะเรียนมาเคยเรียนดนตรีมาแล้วล่ะค่ะเรียนมาประมาณปีนึงหรือว่า6เดือนแต่ไม่ได้อะไรเลยอยู่ๆก็หยุดไปก็ไม่ทราบว่าเหตุผลคืออะไรแต่เสียดายมากค่ะอันนี้สาเหตุมีหนึ่งเดียวก็คือไม่ได้เรียนสม่ำเสมอค่ะการเรียนสม่ำเสมอต้องมีความพยายามมาจากทั้งครูทั้งฝ่ายนักเรียนด้วยกันซึ่งทาง Melody Plus เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาโลดแต่นะคะทุกคนจะเจอปัญหานี้ยกเว้นว่าเป็นคนที่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยโดนบังคับน้ำตาไหลจนต้องเรียนสม่ำเสมอห้ามหยุดค่ะเราต้องจบภายใน4ปี2ปีอะไรประมาณนี้ค่ะคนอื่นที่เรียนเป็นฮอบบี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเขาแก้ไขยากกันเรียนไม่สม่ำเสมอต่างคนต่างมีข้ออ้างกันเพราะว่าเข้าใจค่ะการเรียนดนตรีไม่ได้เป็น priority ที่สูงสุดภายในชีวิตเรานะคะแต่ว่าคอร์สของ Melody Plus ยังไงก็คือ3เดือนละครั้งถ้าผู้ใหญ่เนี่ยงานยุ่งมากแนะนำว่า3เดือนนี้พยายามผงให้เรียนให้ได้สักท่อนหนึ่งก่อนแต่ถ้านักเรียนที่อยากได้ใบเซอร์เนี่ยขอเวลา3ปีเถอะยังไงก็เรียนสม่ำเสมอถ้า3ปีสม่ำเสมอเทียบกับ5ปี6ปีไม่สม่ำเสมอ3ปีสม่ำเสมอจะได้ผลมากกว่าเยอะเลยค่ะการลงทุนน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือการลงทุนเรื่องเงินนะคะเพราะนั้นคือแล้วเราทำให้ยังไงได้เรียนสม่ำเสมอคุณครูลาทำไงดีคะ Melody Plus มีทางออกนะคะเราทำงานเป็นทีมคุณครูภายในสถาบันเนี่ยเราช่วยกันซึ่งกันและกันแล้วก็บางทีอ่ะคุณครูคนนี้จะเห็นว่าน้องไม่ชอบเปียโนแล้วส่งน่าจะชอบกีตาร์ส่งให้กับครูกีตาร์สองต่อส่งให้กับครูสอนร้องเพลงสองต่อก็ได้คุณครูของเรารักกันนะคะแม้ว่าจะเป็นวิชาเดียวกันก็จับมือกันร่วมกันทำวงกันด้วยกันนะคะคือรักกันอยู่ทีนี้ครูคนหนึ่งหยุดเราก็ผู้ปกครองต้องเปิดใจให้กับน้องสามารถชดเชยให้กับครูอีกคนหนึ่งนะคะคำถามที่เราเจอไม่ได้มาจากนักเรียนเองจะมาจากผู้ปกครองซะส่วนใหญ่พนักงานถามว่าวันนี้เรียนชดเชยกับครูคนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนปฏิเสธก่อนว่าไม่เรียนกับครูแทนซึ่งคุณพ่อคุณแม่คะคิดดีๆนะคะถ้าเราหยุด2อาทิตย์3อาทิตย์น้องถอยหลังค่ะไออย่างนึงโลกนี้อะน้องไม่สามารถเลือกครูคนคนหนึ่งเรียนกับเขาตลอดชีวิตได้เพราะฉะนั้นเผชิญกับครูที่ต่างหน้ากันแต่ก็มีคุณภาพนะคะคือจัดเพิ่มประสบการณ์น้องปรับตัวและได้เทคนิคใหม่ๆจากแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะจริงๆสอนกับครูสอนแทนด้วยที่เนื้อหาต่อเนื่องกันเนี่ยจะมีแต่ดีกับดีนะคะอย่าเพิ่งปิดกั้นไว้เพราะว่าหน้างานที่เราเจอเนี่ยคนที่ต่อต้านแล้วก็ไม่รับครูสอนแทนเลยจะเกิดขึ้นมีแบบการไม่เรียนไม่สม่ำเสมอแล้วสักปีหนึ่งสองปีก็จะบอกว่าคุณครูคนนี้ลาบ่อยมากคือเราอะมีคุณครูจูเนียร์ที่จำเป็นต้องลาบ่อยเพราะเขาต้องสอบแต่ว่าเรามีครูแทนตลอดแต่ว่าพอผู้ปกครองไม่เปิดใจรับครูสอนแทนเนี่ยน้องก็หยุดเรียนบ่อยหยุดเรียนบ่อยก็เกิดการท้อกับความไม่ชอบแล้วก็น้องก็จะโทษว่าคุณครูลาบ่อยทีนี้ก็คือเหมือนกับทางตันละเราไม่มีช้อยส์ใช้ขาวแต่ประสบการณ์ที่โรงเรียนเราเจอเกือบจาก 99.9% นะคะนักเรียนรับครูสอนแทนได้ค่ะเพราะว่าเราคัดมาแล้วค่ะเราไม่ได้เอาคนซีซัวที่ไม่เคยรู้จักกันอยู่ๆมาให้น้องสอนเลยค่ะลองเปิดใจนะคะแล้วจะมีแต่ข้อดีกับข้อดีค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับความร่วมมือจากทั้งผู้ปกครองและครูค่ะ